ไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านะครับวันนี้เราก็จะประสบกับมหกรรมระดับประเทศที่ยิ่งใหญ่มากนะครับ Buy for More นะครับเป็นกิจกรรมที่สร้างความสมานฉันท์ความรักและความปองดองของคนไทยและที่สำคัญก็คืออะไรครับให้ทุกคนเนี่ยตระหนักซาบซึ้งถึงพระคุณแม่ที่มีต่อเรานะครับเพื่อให้การจัดวันนี้เข้ากับบรรยากาศนะครับจะขอเล่าเกี่ยวกับหลักปรัชญาคำสอนของคุณแม่ผมนะครับชื่อคุณพรศรีโกสุนทนากุลเนี่ยที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ประจำตระกูลให้กับบุญชัยลูกคนที่7นะครับลึกซึ้งมากมากมายมหาศาลท่านผู้ฟังแต่คิดว่าองค์ความรู้นี้น่าจะเป็นประโยชน์แด่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับฉะนั้นวันนี้จะจัดนะฮะเกี่ยวกับหลักคำสอนโดย เน้นการเล่าเรื่องเป็นหลักท่านผู้ฟังจริงๆก็เคยจัดมานานแล้วนะครับแล้วก็7ประการหลักที่คุณแม่เขาเน้นไว้นะครับแต่วันนี้จะเป็นภาคพิสดารท่านผู้ฟังเราจะลงลึกและมีเรื่องประกอบนะครับเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพแล้วก็ได้ซึมซาบหลักปรัชญาหลักในการดำรงชีวิตนะครับตามที่คนคนหนึ่งเขาใช้ชีวิตมาหลายทศวรรษในโลกนี้แล้วก็มองหารูปแบบแล้วก็เข้าใจตัวเองเข้าใจมนุษย์นะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออีกไม่กี่อีก3เดือนข้างหน้าจะครบวันจากไปของเธอ2ปีนะครับการจากไปของคุณแม่เนี่ยอีก3เดือนก็ครบครับ2ปีละที่จากจากโลกนี้ไปท่านผู้ฟังจะตกใจนะครับผมไม่เคยรู้สึกเศร้าสร้อยเลยแม้แต่วินาทีหนึ่งแม้แต่ตอนที่ท่านเสียชีวิตอยู่ในมือผมมาแล้วน่าสนใจมากนะครับเพราะผมได้ทำสิ่งที่ควรทำปฏิบัติสิ่งที่ควรปฏิบัติต่อมารดาอย่างสุดความสามารถและด้วยสติสัมปชัญญะด้วยความเต็มใจไม่เคยคิดเป็นหน้าที่เลยแม้แต่นิดหนึ่งทำด้วยคุณธรรมด้วยใจล้วนๆและที่สำคัญที่สุดก็คือแม่เขาขณะที่มีชีวิตอยู่บอกตลอดเวลาว่าบุญเวลาแม่จากไปเนี่ยไม่ต้องทำเป็นร้องห่มร้องไห้หน้าโรงศพเลยหน้าศพฉลอกนะมันดูแล้วมันขบขันนิดหนึ่งตอนที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยปฏิบัติกับเขาดีแล้วหรือยังนี่เป็นคำสอนข้อที่หนึ่งจะกระเทือนใจท่านผู้ฟังนิดหนึ่งนะครับที่ยังมีบุพการีที่ยังมีชีวิตอยู่เราปฏิบัติกับเขาดีแล้วหรือยังไม่ต้องมานั่งร้องห่มร้องไห้หน้าศพหรอกคุณแม่ผมบอกแรงมากๆท่านผู้ฟังคำว่าบุญเอ้ยคนเราเนี่ยเอาการกระทำดีกว่าคำพูดภาพต่างๆเลิกแสดงทันทีคนเราเลิกโกหกตัวเองเขาเป็นคนค่อนข้างแรงนะฮะอ่านสามก๊กสามเที่ยวโดยเฉพาะตอนที่มีท้องผมอยู่ในท้องเนี่ยมีตั้งคันอยู่จะอ่านในหนังสือสามก๊กตลอดเขาบอกว่าแทนที่มันนั่งอิดบิดเบือนโอ้ยเจ็บท้องแล้วก็ครับทำให้คนสงสารเห็นอกเห็นใจเอาเวลาใช้ให้เกิดประโยชน์ฉันอ่านหนังสือดีกว่ามาแรงนะครับนะฮะอ่านหนังสือเยอะแยะเลยเต็มไปหมดเลยนะครับฉะนั้นก็คืออะไรครับเธอจะสอนอะไรต่างๆผมเยอะมากเลยนะครับและก็ต้องขอบอกชัดๆก่อนนะครับว่าเธอก็เหมือนปุถุชนธรรมดาโดยทั่วไปมีสุขมีทุกข์มีได้มีเสียมีสมหวังมีผิดหวังได้รับคำสรรเสริญและถูกดินทานะฮะแต่เธอบอกผมอย่างหนึ่งว่าบุญต้องอยู่ในโลกใบนี้ให้ได้นะฮะทำอะไรให้มันกลางๆได้ไหมคำว่ากลางๆเนี่ยบุญอย่าไปดูถูกนะมันยากมากเลยทำอะไรที่มันกลางๆมันสวดมนต์ไหว้พระปล่อยนกปล่อยปลาทำบุญสุนทานต่อคนยากไร้วันนี้ก็กลัวรถติดฮะนั่งแท็กซี่มา125บาทให้เขา200บาทนะครับให้พอบังเอิญเห็นหน้าแม่เขาสอนด้วยกันเด็กตั้งแต่อายุ7ขวบ8ขวบชอบพาไปไหว้พระที่วัดสุทัศน์เทวรารามพระศรีสักยมุนีซึ่งเป็นพระปางมารวิชัยที่งดงามที่สุดนะใหญ่โตที่สุดในโลกด้วยนะฮะปรากฏว่าเธอสอนตลอดเวลาว่าทำบุญทำทานช่วยเหลือคนยากไร้คนยากจนมันแรงมากมันดังมากมันก้องอยู่ในโสตประสาทตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันและที่สำคัญที่สุดก็คือเธอทำด้วยเธอบอกว่าพ่อแม่ที่จะให้คำสอนตัวเองเนี่ยมีพลังต่อจิตใจลูกจะต้องทำไม่ใช่พูดอย่างเดียวเขาพูดจนน้ำลายแห้งปากเนี่ยลูกก็ไม่ฟังหรอกแต่ลูกจะสังเกตกับจากพฤติกรรมของพ่อแม่เล่นแรงแต่เธอให้จริงๆท่านผู้ฟังนะฮะผมเห็นเธอให้เป็นกิจวัตรประจำวันแล้วผมก็บอกว่าแม่เนี่ยคนคนนี้เนี่ยนึงไม่ทำอะไรเนี่ยมานั่งขอทานอยู่ได้เนี่ยนะครับก็เอาเวลาครบ3-2ทำไมไม่ทำงานอื่นจะมานั่งขอทานอย่างไรนะครับทำไมเขาทุกเห็นแม่ทุกครั้งต้องมาหาแม่แม่ต้องให้เขาตลอดเวลา
ขาพูดเจ็บมากเลยบุญนี่พูดถึงเหตุการณ์ในวัดสุทัศน์นะฮะตลอดเวลาไปผมชอบไปไหว้พระกับแม่ที่วัดสุทัศน์ตั้งแต่เด็กๆนะฮะแกหิ้วไปลูกคนสุดท้องบุญแล้วให้เขาแล้วก็ไม่ได้ให้อะไรมากมายมากนักและให้เขาไปเขาก็ไม่ร่ำรวยอะไรหรอกแต่มันเป็นการแบ่งปันกันโอ้คำนี้แรงอ่ะท่านผู้ฟังบุญต้องรู้จักเมตตากรุณาแบ่งปันแบ่งนิดแบ่งหน่อยเพื่อให้โลกมันน่าอยู่ขึ้นมานิดหนึ่งบุญดูสิก็เห็นแม่เขาวิ่งมาด้วยความดีใจเรียกว่าเจ๊ตลอดเวลาสิ่งที่เขาวิ่งมาเขาไม่ต้องการแค่เงินหรอกเขาต้องการมิตรภาพเขารู้สึกขอบคุณในใจอันนี้แรงมากเลยท่านผู้ฟังนะฮะทำให้ติดอยู่ในใจผมตลอดเวลาเมื่อกี้ผมก็นั่งมองดูคุณพี่ที่ขับแท็กซี่โอ้โหดวงตาเขามีความสุขจริงๆเขาดีใจนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าตกใจนะครับผมทำตามที่แม่ผมบอกก็คือให้แล้วหันหลังคำนี้แรงมากที่สอนผมตั้งแต่เด็กบุญทำอะไรกับคนจะเป็นเมตตากรุณาเลยมีน้ำใจทำแล้วหันหลังไม่ได้ไปสนใจว่าเขารู้บุญคุณอันใหญ่หลวงของลูกหรือเปล่านะฮะเขามีความกตัญญูรู้คุณต่อบุญไหมไม่ใช่ประเด็นคนเราต้องยกจิตใจให้สูงท่านผู้ฟังเช้านี้ท่านได้ยินคนคนหนึ่งนะฮะเป็นเจ๊ธรรมดานี่แหละแต่เป็นเจ๊ที่ชอบอ่านหนังสือชอบสังเกตชอบพิจารณาจึงสามารถประมวลองค์ความรู้ขึ้นมาได้นะครับและขอย้ำนะครับไม่ใช่เป็นสิ่งที่บุญชัยอุปโลกขึ้นมาทำให้แม่ดูดี look good เปล่าเลยมันคือสัจธรรมทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งปวงแต่มันเล่าด้วยภาษาที่น่าฟังขึ้นมาหน่อยมาแล้วนะตั้งแต่เด็กเหมือนกันสองขวบอยู่ในเปรตวินาทีแรกที่จำได้เพราะเกิดมาในโลกอยู่ในเปรตตัวเล็กๆผมมองเข้าไปตกใจตายละเห็นหน้าคนหน้าคนแรกที่เห็นก็คือมารดาผมสองขวบขวบกว่าอยู่ในเปตูเล็กๆตกใจมากทำไมตัวเล็กๆแล้วเด็กๆไม่เป็นโรคประสาทก็ต้องเป็นโรคที่แปลกนะฮะมีเสียงผุดในจิตใจคือทำไมตัวเล็กขนาดนี้แล้วก็ต้องมาเกิดแล้วหรอตัวนิดเดียวตกใจมากตกใจคือตกใจทำไมตัวเล็กแล้วตกใจมันอยู่ในไหนก็คือรู้ว่าเป็นเปรย์นะก็มองเข้าไปเห็นหน้าผู้หญิงคนหนึ่งมาละมองเราด้วยรอยยิ้มนะฮะด้วยความรักในจิตมันรู้เองว่าคนนี้เขาเรียกว่าแม่เพราะเขารักเราจริงๆฉับพลันหันไปด้านขวาเห็นผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งอ๋อคนนี้คงเป็นสามีของเขาไม่ใช่ว่าเป็นพ่อนะฮะเป็นสามีของเขาเพราะเขามองดวงตาซึ่งกันและกันเนี่ยด้วยความรู้สึกอะไรบางอย่างนะฮะก็คือความรักและปฏิพัตินั่นเองของสามีภรรยาแต่เป็นเด็กเราหาศัพท์เหล่านั้นมาอธิบายไม่ได้แต่มันรู้เขามองกันเขามีรอยยิ้มอะไรของเขาแปลกๆมีนะครับเงื่อนงำ แล้วมองไปอีกด้านซ้ายนะเห็นนะครับผู้หญิงผู้ชายสองสามคนก็คือพี่สาวเนาะนะครับพี่ชายนั่นเองเขาก็มองเราแต่ดวงตาเขาเนี่ยไม่มีความรักและผูกพันเท่ากับผู้หญิงและผู้ชายคนสองคนแรกที่มองเราก็คือแม่และพ่อนั่นเองอ๋อคงเป็นพี่น้องมั้งหลังจากนั้นก็หลับไปนานท่านผู้ฟังนะครับนี่เป็นคณิต the first consciousness in the world ก็คือสติรู้อันแรกในโลกขวบกว่าอยู่ในเปลนะครับนะฮะแล้วก็เมื่อโตละเรื่องเร็วมากป.1ท่านผู้ฟังก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนกุหลาบวิทยานะครับแถวอำเภอสัมพันธวงศ์สมัยก่อนเป็นเครือโรงเรียนอัสสัมชัญนะฮะก็เข้าไปเรียนเป็นโรงเรียนแคทอลิกแล้วก็มีโบสถ์นะฮะวัดกาลวานะฮะแล้วก็โบสถ์ใหญ่มากมีประตู3บานลองสร้างภาพตามนะครับเขามักจะเปิดประตูด้านซ้ายสุดตรงกลางกับขวาสุดมักจะปิดนะครับแล้วก็ปกติพ่อแม่ก็จะเอาอาหารมาให้ลูกตอนกลางวันอุ้ยวุ่นวายมากยังจำภาพได้เลยก็อีนั่งเบียดเสียดเยียดยัดเต็มไปหมดเลยนะครับทั้งแม่ทั้งลูกอู้กี่ครอบครัวเต็มไปหมดแต่คุณแม่พรศรีนี่แปลกมากเลยท่านไม่เคยไปเบียดคนเลยนะท่านนะครับจะพาผมไปนั่งตรงธรณีประตูนะของวัดกาลวาตรงด้านขวาสุดนะครับมันกว้างใหญ่มากเลยนะฮะแล้วก็ถ้านั่งจริง 3-4 คนก็เต็มละ3คน4คนก็เต็มละ4คนนะฮะปรากฏว่าเธอจะนั่งอยู่ตรงมุมติดกับเสาเลยแล้วเธอบอกว่าบุญเข้ามานั่งใกล้ๆแม่เนี่ยแล้วก็นึกว่ามันนั่งเพราะความรักเปล่าบุญนะนั่งใกล้ๆแม่จะได้มีที่เหลือให้คนอื่นนั่งบ้างประโยคนี้มันเริ่มสะกิดใจผมนะธรรมชาติผมก็เห็นพ่อแม่กับลูกกันเต็มไปหมดนะจับจองนะเพื่อนั่ง2คนหรือ3คนในครอบครัวเพื่อความใกล้ชิดซึ่งผมก็ไม่ว่าอะไรอ่ะ
ครอบครัวอื่นแต่ทำไมผู้หญิงคนนี้ก็มาบอกผมว่าบุญเนี่ยแล้วมานั่งใกล้กันจะได้มีที่เจียนแล้วก็เอินั่งบ้างแรกผมนวดเธอสร้างพระแต่เธอก็ไม่ได้พูดกับใครพูดกับผมคนเดียวจริงหรอทุกครั้งแหละครับที่มาหาผมปอนหนึ่งท่านผู้ฟังมันไม่ตลกแล้วนี่กำลังเริ่มชี้เลยฮะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยรู้จักการแบ่งปันการเจียดเล็กเจียดน้อยเพื่อให้โลกมันน่าอยู่มากเพราะเธอเข้าใจหัวอกพ่อแม่ด้วยกันนะครับและที่สวรรค์เธอไม่ชอบไปเบียดเสียดเยียดยัดเธอบอกว่าบุญถ้าบุญไปนั่งอยู่โต๊ะเหล่านั้นเนี่ยมีคนชนซ้ายชนขวาบุญจะมีความสุขไหมถ้าไม่มีความสุขเนี่ยแม่มาทำไมแม่มาก็อยากมาด้วยความสุขด้วยความรักถูกไหมครับโอ้โหแสดงว่าผู้หญิงคนนี้ต้องมีความรู้สึกละต้องมีอะไรครับต่อมอะมิกดาลาก็คือต่อมรู้ว่าสุขทุกข์เฉยเนี่ยต้องทำงานเขารู้มากเลยมาแล้วนะครับแล้วก็จึงอ๋อน่าสนใจมากแล้วก็กินแป๊บนึงป.1ขึ้นป.2ไม่มาส่งอีกแล้วแล้วก็ถามแม่ทำไมไม่มาส่งล่ะเธอน่าจะโตพอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วมาแล้วนะครับและที่ร้ายมากกว่านั้นก็คือสอนข้ามถนนแช่ป.1 7ขวบทั้งนั้นท่านผู้ฟัง6ขวบกว่า7ขวบสอนให้ข้ามถนนเนี่ยเขาว่าให้ดูดีๆดูตาม้าตะเลยด้านซ้ายด้านขวาหลังจากนั้นก็ไม่สอนผมเลยท่านผู้ฟังขนาดที่เขาเอ่ยลูก10กว่าขวบจึงจูงไปจูงมากับบุญชัยหลังจาก7ขวบไม่สอนข้ามถนนผมก็บอกว่าไม่รักลูกหรอถ้าลูกข้ามถนนถูกรถชนจะทำยังไงถึงโง่สิถ้าข้ามถนนแล้วถูกชน เริ่มจะสงสัยไอ้พูดจาอะไรแปลกๆนะฮะถึงบอกว่าถามจริงๆเธอเคยเห็นคนข้ามถนนไหมเห็นครับเธอเคยเห็นไอ้ครับพ่อแม่จูงลูกข้ามถนนไหมเห็นครับเธอเคยเห็นเด็กๆข้ามถนนเองบ้างไหมเห็นครับแล้วคนเหล่านั้นข้ามปุ๊บตายเลยเปล่าข้ามปุ๊บถูกรถชนเลยไหมวะไม่ฉันก็ได้แต่หวังว่าลูกฉันคงไม่เจอความอัปมงคลเช่นนั้นโอ้โหเจ็บจริงๆเขาว่าลูกเอ้ยไอ้แค่ข้ามถนนเนี่ยถ้าเธอมองตาม้าตาเรือไม่ได้เธออย่าฝันเลยเธอจะทำอะไรในชีวิตนี้ถึงจุดหนึ่งคนเราจะต้องพึ่งพาตัวเองโอ้แล้วผมก็ถามกับเดี๋ยวผมก็ชอบถามเด็กทุกอย่างถามหมดเลยแม่เนี่ยข้างบ้านเนี่ยรู้พ่อแม่คู่นี้กับลูกสิเขารักลูกประคบประหงมจะตายนะทุกฝีก้าวเลยปกป้องลูกตลอดเวลาที่แม่เนี่ยบอกให้ลูกดูแลตัวเองช่วยเหลือตัวเองเนี่ยมันแปลกๆไหมดูสิดูเขารักลูกเขาขนาดไหนแป๊บหนึ่งท่านผู้ฟังห้ามด่าผมห้ามดินทาแม่ผมนะฮะเขาว่าโง่แล้วก็งงใครโง่เขาบอกพ่อแม่คนนี้โง่นะฮะทำไมโง่ล่ะแม่ก็รักมากไปจะเสียใจภายหลังรักมากไปลูกมันจะอ่อนแอไม่เข้มแข็งฉะนั้นโตขึ้นจะเชื่อคนง่ายมากเลยสามีพูดอะไรก็จะเชื่อเมียพูดอะไรก็จะเชื่อนะฮะใครพูดแล้วเชื่อหมดเลยและพวกนี้จะไม่มีจุดยืนเวลาเกิดความผิดปกติหรือตัดสินใจผิดเกิดขึ้นจะไปโทษคนอื่นเพราะอะไรเพราะเขาคิดไม่เป็นเขาว่าพ่อแม่ที่รักลูกจริงๆเนี่ยต้องมองไกลๆมองกว้างๆไม่ใช่นั่งเลยครับระมัดระวังปกป้องตลอดเวลาที่เขาพูดเจ็บมากขนาดนี้ประโยคนึงคือแล้วนึกว่าตัวเองเป็นคนดีโอ้แสบจริงๆผมฟังแล้วถ้าจะเป็นลมดูเธอพวกเนี่ยดูแม่คนนี้ดูพ่อดูปกป้องเต็มไปหมดเปล่าหรอกบุญเนี่ยเขานึกว่าอะไรครับเท่เขานึกว่าเป็นการความรักที่บริสุทธิ์ยิ่งเขากำลังใส่ยาพิษไว้ในจิตใจของลูกโอ้โหแรงมากเขาบอกแค่สอนก็พอสอนให้ลูกคิดเป็นคนเรามันต้องพึ่งพาตัวเองเล่นแรงนะฉะนั้นเขาจะสอนตลอดเวลาบุญเวลาบุญจะทำอะไรเนี่ยบุญต้องตั้งใจฟังตั้งใจมองนะคิดดีๆทำไปเลยไม่ได้ไปกลัวใครผิดแล้วค่อยหาทางแก้ไขช่างตัดเสื้อที่ไม่เคยตัดเสื้อขาดจะตัดเสื้อเป็นได้อย่างไรโอ้โหดีแรงนะครับช่างตัดเสื้อที่ตัดเสื้อไม่เคยตัดเสื้อขาดแล้วจะตัดเสื้อเป็นได้อย่างไรคือเป็นเงินเธอเป็นดีไซน์ไม่ใช่ดีไซน์เลยเธอมีพรสวรรค์อย่างท่านผู้ฟังแปลกประหลาดลูกสาวสองคนยังทำไม่ได้เลยนะเธอไปจับเสื้ออะไรบางอย่างปุ๊บเนี่ยเธอตัดได้เลยแค่จับแค่นั้นอ่ะมองพลิกไปพลิกมาเธอตัดได้ละแปลกประหลาดมหัศจรรย์
20ปีให้หลังเพิ่งรู้อ๋อผู้หญิงคนนี้มีสมองข้างขวามีมโนภาพนั่นเองมี visualization คือจับปุ๊บจะจำได้เธอตัดได้เลยพิสดารมากๆแต่เสียดายตอนนั้นเด็กไปไม่ครับน่าจะให้เธออะไรครับมีเป็นศาสตร์ขึ้นมาเลยเปิดเป็นบูติกไปเลยเธอมองปุ๊บจะจับปุ๊บเธอทำได้แปลกประหลาดมหัศจรรย์ฉะนั้นสิ่งนึงที่ผมมีฉลาดปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าเป็นยีนในระดับหนึ่งเพราะเธอมีความสามารถในการสร้างมโนภาพเธอบอกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในภาพหมดเลยนะฮะถ้าเธอเห็นภาพปุ๊บเธอก็จะรู้ว่าทำได้หรือทำไม่ได้มาแล้วสรุปก็คือแกบอกตลอดเวลาบุญไม่ไปกลัวทำไปเลยคิดดีๆโอเคคนที่ตัดเสื้อผ้าเก่งๆเนี่ยก็ต้องตัดผิดตัดพลาดกันทั้งนั้นช่างตัดเสื้อที่ไม่เคยตัดเสื้อขาดตัดผ้าขาดจะไม่มีวันตัดเสื้อเป็นโอ้โหขอให้ตั้งสติดีๆเถอะลูกแล้วก็ทำไปเลยแต่มิใช่ทำอย่างคนเมาโอ้โหขีดเส้นใต้นี่เจ็บแทงเข้าไปในหัวใจก็บุญมันมีกลุ่มหนึ่งเนี่ยพ่อแม่สอนไม่ได้กลัวทำไปเลยทำเลยปัญญาอ่อนว่าไอ้แม่ไม่พูดจาแรงขนาดนั้นก็มีนี่แม่แก่ป่านนี้พี่แม่สังเกตมันก็มีคนสองกลุ่มกลุ่มแรกก็กลัวลูกกลัวหมดไม่กล้าทำอะไรแล้วแกก็ยิ้มแม่ยิ้มอะไรอ่ะเปล่าหรอกลูกเขาสังเกตดูพ่อแม่เขาเองหูแสบมากเลยพ่อเขาแม่เขามีแต่ความกลัวลูกมันก็จำความกลัวพ่อแม่ติดเป็นนิสัยถาวรเสียเนี่ยนะกลุ่มแรกคือขี้กลัวเนี่ยกลุ่มที่สองคือพ่อแม่สอนทำไปเลยทำไปเลยเนี่ยแต่ทำโดยไม่มีสติยังคิดเธอจึงใช้คำว่าทำแบบคนเมาเขาบอกว่าคนที่ทำอะไรนะครับอย่างเมาไม่ตั้งสติเนี่ยและคิดว่าผิดเข้ามาแก้ไขคือคนโง่เพราะมันเสียเวลามากคือเธอบอกว่าตัดเสื้อผิดเนี่ยเวลามาแก้มันยากยิ่งกว่าตัดใหม่อันนี้น่าสนใจนะฮะตัดเสื้อผิดหนึ่งตัวมาแก้มันยากยิ่งกว่าตัดเสื้อใหม่ฉะนั้นต้องตั้งสติดีเธอจะพูดว่าสติตั้งแต่7ขวบฟังจนเอียนมากๆ ขอจะหัวเราะเล็กๆนะฮะเขาบอกว่าคนรวยคนจนมันต่างกับคนที่มีสติไม่มีสติมาแล้วเขาว่าคนที่มีสติเนี่ยโอกาสจะประสบความสำเร็จสูงมากเพราะจะรู้จักตัวเองรู้จักสภาพแวดล้อมรู้ว่าควรทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไรเขาบอกว่าคนที่มันไม่มีสติก็คือคนที่ฝันเลื่อนลอยจะบอกคิดโน่นคิดนี่เจ็บแค้นอาฆาตเจ็บใจคือบังเอิญเธอไม่ได้เรียนศึกษาธรรมะลึกมากนะเขาเรียนนิวรณ์ห้านั่นเองใช่ไหมครับนะฮะและที่เองกันหนึ่งที่เจ็บที่สุดอ้าวแล้วหลังจากที่บุญชัยตั้งใจพูดตั้งใจฟังตั้งใจจัดรายการถือก็สอนต่อว่าอันนี้ยิ่งแปลกประหลาดบุญคนอื่นทำได้ลูกก็จะต้องทำได้คนอื่นทำได้ลูกก็จะต้องทำได้แต่ถ้าคนอื่นทำไม่ได้ช่างเขาลูกทำได้ก็แล้วกันโอ้ไม่เคยเจอตำราไหนอันนี้ร้ายสุดๆนะฮะเห็นภาพนะครับคนอื่นทำได้แล้วก็ต้องทำให้ได้คือให้กำลังใจตัวเอง motivate ตัวเอง inspire ตัวเองคนอื่นทำได้คนอื่นประสบความสำเร็จคนอื่นรวยคนอื่นเรียนเก่งเราก็ต้องทำได้ที่เจ็บที่สุดก็คือเธอบอกคนอื่นทำไม่ได้ช่างเขาเราทำได้ก็แล้วกันอันนี้เจ็บที่สุดแล้วนี่คือ super creativity thinking out of the box คนที่ negative คือเวลาเห็นคนอื่นทำไม่ได้เราคงทำไม่ได้มึงไม่มีทางทำไม่ได้ตลอดเวลาเกี่ยวกับคิดอย่างนี้แล้วจะมีความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไรเจ็บมากเลยเจ๊เอานี่แบบไหนก็ไม่ทราบนะฮะลึกมากอันนี้ก็ว่าจะไปสนใจคนอื่นมากหนักคนที่นั่งสนใจคนอื่นทั้งวันทั้งคืนเนี่ยจะไม่มีความสุขนะเธอจะต้องทำตัวให้เป็นคนดีมีจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมจริยธรรมถ้าเธอมีคุณธรรมอยู่ในจิตใจแล้วไซเนี่ยเนี่ยเธอก็เปรียบเสมือนทองจนจินผู้ผ้าหัวนี่แรงที่สุดได้ประหนึ่งทองแท้ย่อมไม่หวั่นไหวต่อไฟจะมาเผามันก็จะเป็นทองนะจะเอามีดมาหั่นเป็นชิ้นๆมันก็จะเป็นทองเอาค้อนมาทุบมันก็จะเป็นทองมันก็เป็นทองตลอดเวลาลูกไอ้ถ้าลูกเป็นคนมีคุณธรรมนะมีจริยธรรมมีเมตตากรุณาทำไปเลยไม่จะไปกลัวคนอื่นเนี่ยโลกนี้เต็มไปด้วยคนสงสัยอิจฉาริษยาเต็มไปหมดตายแล้วแม่สอนให้ลูกก้าวร้าวเปล่าเปล่าสอนให้ลูกได้เกิดเนี่ยลูกเอ้ยเนี่ยถ้าจะกลัวคนกลัวว่าตัวเองทำความชั่วหรือเปล่าโอ้ยอันนี้แหลกมากเลยอย่ากลัวว่าตัวเองทำความชั่วหรือเปล่าไม่ไปกลัวคนอื่นว่าจะมองเรายังไงเลยดูตัวเองสิคนเราที่มันรู้จักตัวเองมันจะมีความเข้มแข็งคนเราถ้ามัวแต่หาคำยกย่องสรรเสริญจากผู้อื่นจะหาความสุขไม่ได้สิ่งต่างๆที่พูดและแสดงออกมันจะปลอมทั้งสิ้นและลูกจะไม่มีความสุขสรุปก็คือลึกมากนะครับคนอื่นได้เราก็ต้องทำให้ได้คนอื่นทำไม่ได้ช่างเขา
เราทำได้ก็แล้วกันนะครับอย่าเพิ่งกลัวก่อนที่จะทำอะไรเริ่มเคลียร์เผ็ดมันเผ็ดร้อนพบสิ่งน่าสนใจสักครู่นะครับโทรไปบอกเพื่อนฝูงญาติมิตรที่อยากจะฟังเคลียร์ไลฟ์ฟิลอสฟีจากผู้หญิงแก่คนหนึ่งนะฮะที่อ่านสามก๊กสามเที่ยวแล้วก็ชอบศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์ชอบหารูปแบบพฤติกรรมของมนุษย์ชอบที่จะพัฒนาตัวเองตลอดเวลาหมุนเข้ามาที่ 96.5 นะครับก็คือคำสอนของมารดาผมนั่นเองคุณพรศรีนะครับโกสุนทรากุลพบว่าสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศวันนี้ Bike for Mom นะครับครับก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับกำลังจัดเกี่ยวกับปรัชญาคำสอนที่คุณแม่ผมคุณพรศรีโกสุนทรากุลถ่ายทอดให้ผมนะครับซึ่งเป็นลูกคนเดียวในตระกูลที่รับข้อมูลมากที่สุดเท่าที่มากได้บ่อยครั้งผมก็ถามคุณแม่เหมือนกันว่าทำไมไม่เห็นสอนคนอื่นมากเท่ากับสอนผมหรือว่าเลือกปฏิบัติมั้งรักลูกคนสุดท้องไม่จริงนะฉันก็รักทุกคนเท่าเทียมกันแต่บังเอิญนะเวลาสอนเธอเนี่ยเธอตั้งใจฟังเธออยากรู้เธออยากเห็นเธอตั้งคำถามเนี่ยเราก็ต้องคุยกับคนที่สนใจเราถูกไหมครับในขณะเดียวกันเธอบอกว่าบางคนพูดไปแล้วเนี่ยเขารู้สึกอึดอัดเนี่ยหรือไม่ฟังในปรัชญาของฉันฉันจะพูดเพียง2ครั้งเท่านั้นเอาละเธอบอกว่าครั้งแรกพูดเนี่ยอีกคนนึงจะฟังไม่รู้เรื่องหรือไม่อยากฟังหรือกาลเทศะไม่ถูกต้องหรือเธอจะใช้คำที่ไม่ถูกอาจจะเป็นไม่ได้แต่เธอบอกถ้าพูดครั้งที่2เนี่ยอีกฝั่งนึงไม่ฟังเขาว่าบุญหรือต้องฉลาดเขาไม่ฟังอย่าไปพูดพูดมากถึงแม้จิตใจดีก็ตามเขาจะเกลียดเราเขาจะมองโลกในแง่ร้ายบุญสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแม่พูดอย่างนี้ได้ไงอ่ะเขาเป็นสมาชิกในครอบครัวเขาเป็นลูกยัวนะฮะหรือเป็นคนที่ใกล้ชิดบุญเอ้ยอย่าหนีความจริงเถิดถ้าบุญอุ้มโลกบุญจะต้องเป็นโรคประสาทต่อไปในอนาคตโลกมันก็เป็นอย่างนี้เชื่อไหมท่านผู้ฟัง15ปีให้หลังไปเปิดหนังสือธรรมะก็คือคำว่าตถตาโลกก็เป็นอย่างนี้นั่นเองแต่เธอเล่นสังเกตจากชีวิตจริงเธอบอกว่าโลกมันบังคับไม่ได้หรอกนะฮะคนบังคับได้แต่อีกฝั่งหนึ่งที่ทำตามจากเจ็บใจเจ็บแขนและเธอก็บอกว่าลูกเหล่านั้นดูผิวเผินมันก็เชื่อฟังพ่อแม่แต่ในใจลึกๆเกลียดนะฮะซึ่งเราดูแล้วบัลลังก์เมฆก็ใช่เลยลูก4คนอกตัญญูกตัญญูอย่างรุนแรงที่สุดด่าปานลุงไม่มีเหลือเช็ดวอเตอร์เพราะแม่ไม่เข้าใจผมแม่ไม่เข้าใจหนูทั้งวันก็บอกแล้วฮะรักมากเราจะโง่มันต้องเป็นสภาพที่ไม่ให้เกิดขึ้นในชีวิตเราที่เราเป็นพ่อแม่ให้ลูกมาสบประมาทมาเหยียดหยามนะฮะมาชี้หน้าด่าเรารับไม่ได้หรอกนะฮะคุณเลี้ยงลูกผิดคุณไม่ฉลาดเพราะความรักคือทำให้ตาบอดท่านผู้ฟังรักด้วยปัญญารักด้วยครับสติปัญญาสำคัญมากเลยนะครับเรามาเข้าเรื่องต่อนะว่าสังเกตอะไรเธอสอนอะไรบุญเกิดมาเป็นคนต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่มาแล้วเธอสอนตั้งแต่เด็กมิฉะนั้นบุญไม่มันเจริญหรอกโอ้โหแม่แช่งกันขนาดเนี่ยแล้วเคยสังเกตดูไหมผู้ที่รวยรวยผู้ที่มีความสุขมีประสบความสำเร็จล้วนนะครับกตัญญูกตเวทีพ่อแม่ทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็เริ่มมองดูใช่เลยผู้ที่ยากจนข้นแค้นผู้ที่มีแต่ปัญหาประสักพวกนี้เกลียดพ่อแม่พวกนี้ไม่สนใจพ่อแม่พวกนี้ไม่กตัญญูหรืออกตัญญูก็ยังมีเลยด่าพ่อแม่ต่างๆเต็มไปหมดฉะนั้นที่เน้นเลยนะเกิดเป็นคนต้องมีความกตัญญูกตเวทีคือเด็กๆเนี่ยเธอก็ตอนที่ผมเด็กเนี่ยเธอก็เป็นชาวบ้านธรรมดาlower middle class ไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากนักแต่แม่เธอค่อนข้างมีเงินแล้วเธอจะพาแม่เธอออกไปข้างนอกตลอดเวลาเดือนละก็ 2-3 ครั้งอ่ะนะไปกินไปเที่ยวไปจับจ่อยช้อยสอยเงี้ยเชื่อมั้ยท่านผู้ฟังแม่เธอก็รักเธอนะผมตกใจมากเลยแม่เธอเพย์อย่างเดียวเปย์อย่างเดียวจ่ายอย่างเดียวนะครับแล้วผม ก็เริ่มแปลกๆชอบกลที่ผมถามจริงๆนะแม่ไม่อายเหรอออกไปข้างนอกกับยายเนี่ยให้ยายออกแล้วก็ยายเลี้ยงตลอดเวลาท่านผู้ฟังผมไม่ได้เป็นลูกหลายชั่วร้ายปล่าผมชอบสังเกตนะเขาแก่กับแก่สองคนท่านผู้ฟังคนก็60กว่าอะไรเงี้ย70ไม่รู้แก่ๆกันแล้วกันนะกับแม่เราเนี่ยแม่เราก็แก่ออกไปด้วยกันอื้อแปลกๆทำไมแม่เขาเนี่ยออกให้เขาตลอดเวลาคือคุณยายเปย์ลูกเดียวคือคุณยายมีเงินนะเยอะนะเปตลอดเวลาเนี่ยแล้วก็สงสัยเพราะอะไรแล้วว่าแม่ไม่อายหรอก็ตอบในทราบไหมครับฉันไม่เคยรู้สึกอายเลยบุญเอ้ยเพราะเธอเป็นแม่ฉันแม่ลูกไม่มีอะไรต้องอายต่อกันมีแต่ความรักและความเข้าใจ
โอ้นี่เพราะมากนะครับบุญเอ้ยฉันแม่ครับฉันไม่เคยอายเลยเพราะเธอเป็นแม่ฉันแม่ลูกไม่มีอะไรต้องอายต่อกันมีแต่ความรักและความเข้าใจโอ้โหลึกซึ้งมากและทุกครั้งที่เธอไปกับยายหรือไปหายายที่บ้านก็จะจูงผมไปด้วยนะกับพี่หรือพี่ชายหรือพี่สาวเนี่ยผมจะสังเกตอีกทุกครั้งนั่งเย็นเลยอ่ะสามทุ่มกว่าสี่ทุ่มสามทุ่มประมาณนั้นดึกมากทุกครั้งเนี่ยยายจะเดินมาส่งตรงหน้าประตูมันแปลกอ่ะเห็นสายตาของยายละห้อยปนด้วยความรักมาส่งลูกสาวค่อยๆเดินนะครับแล้วก็ที่แปลกก็คือยายก็จะพูดเหมือนกันทุกครั้งเลยแรกๆไม่แปลกๆเห็นคนแก่นะครับค่อยๆเดินมาส่งลูกสาวเขาลูกสาวก็แก่ตายแล้วไม่ใช่เด็กท่านผู้ฟังนะเดินมาส่งหน้าประตูแล้วบอกว่าไม่นั่งต่ออีกหน่อยหรอเนี่ยยังไม่ดึกเลยไอ้คำนี้มันเริ่มแปลกเธอพูดบ่อยมากเลยคุณยายบอกแม่เรานะยังไม่ค่อยดึกไม่นั่งต่อหรอนะนั่งอีกสักหน่อยสิทำไมต้องพูดคำถามโอ้เขารักกันท่านผู้ฟังนะฮะทุกนาทีที่ทั้งสองคนคุยกันเนี่ยมีแต่ความรักความห่วงใยความทนุถนอมอันนี้ลึกซึ้งมากที่แปลกก็คือทั้งคู่แก่มากท่านผู้ฟังแต่ผมสามารถสังเกตเห็นสีหน้าและแววตาของทั้งสองคนได้จึงรู้ตั้งแต่เด็กเลยว่าความรักของมนุษย์ไม่มีข้อจำกัดไม่มีเรื่องฐานะไม่มีเรื่องสมมุติใดแดงสิ้นมันเป็นความรู้สึกล้วนๆที่สองวิญญาณมีต่อกันและที่สำคัญที่สุดก็คือคุณแม่ผมไม่เคยพูดจาสักคำหนึ่งที่ผมจำได้เนี่ยให้กระเทือนจิตใจคุณแม่เขาเลยคุณยายนั่นเองผมถามว่าเพราะอะไรนะฮะทำไมโทษที่ไม่เล่นนินทาแม่ตัวเองนะครับพูดกับสามีก็ไม่ได้คิดดีมากนักสามีภรรยาก็ทะเลาะกันสิครับนะพูดกับลูกผมก็โดนจนแหลกลานพี่ชายพี่สาวโดนกันเขาเรียกราพนาศูนย์ก็หลายครั้งเอ๊ะแต่เวลาคุยกับแม่ตัวเองเนี่ยพูดเพราะทุกคำแล้วชักก็สงสัยถามว่าตั้งแต่จำได้เกิดมาเด็กๆถึงโตป่านนี้ไม่เห็นแม่พูดจาไม่ดีสักคำเลยทำไมพูดจาดีๆเนี่ยกับแม่ของกับยายอ่ะจะบอกอะไรทราบไหมครับเพราะฉันรักแม่ของฉันฉันจะไม่ยอมให้คำพูดใดๆนี้กระทบกระเทือนจิตใจของแม่ฉันถ้ามีอะไรก็ค่อยๆพูดกันเราเข้าใจกัน 3-4 คำก็รู้เรื่องโอ้โหลึกซึ้งเราก็ถามกลับแต่แม่เหม็นพูดจาดีกับสามีและลูกดังที่พูดกับแม่ของตัวเองเลยถ้าผู้ฟังผมต้องถามผมทนไม่ได้มันอึดอัดนะแต่ผมไม่ได้หยาบคายผมอยากรู้จริงมันตลกอ่ะโทษที่มันเหมือนกับหน้าไหว้หลังหลอกหรือเปล่าเหมือนกับเขาเรียก inconsistent pattern มันฟังแล้วมันไม่มีตรรกะดูแล้วมันไม่มีตรรกะเปล่าเธอบอกผมว่าอะไรแม่ส่วนแม่สามีส่วนสามีลูกส่วนลูกจะเอามาปะปนไม่ได้มิฉะนั้นทุกอย่างจะวุ่นวายไปหมดเราต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามแต่ละหน้าที่เป็นภรรยาก็ต้องพูดและแสดงออกลักษณะหนึ่งเป็นลูกก็ต้องอีกแบบหนึ่งเป็นสามเป็นแม่ก็ต้องอีกแบบหนึ่งหลายมากท่านผู้ฟังสุดๆเขาสุดๆนะครับก็คืออะไรครับรู้จักกาละและเทศะรู้เกี่ยวกับเรื่องโลกสมมุติโอ้โหนี่ตอนนั้นเด็กๆไม่รู้เรื่องนะนี่เริ่มโตเริ่มนองย้อนกับตายเธอมีฟิโลสฟีจริงๆท่านผู้ฟังแต่ที่เธอเก่งกับผมก็คือนี่มันเหมือนนางเชียร์แม่ตัวเองนะครับจุดดาร์กฟอสอะไรจุดดาร์กแอเรียสก็มีเหมือนกับปุถุชนแต่มันไม่มีประโยชน์ที่จะพูดและเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์เกิดประโยชน์ต่อคนฟังนะฮะและก็นำไปปฏิบัติได้ดีกว่าที่น่าสนใจคือสุดๆคนสุดๆท่านผู้ฟังนะครับฉะนั้นท่านจะสอนตลอดเรื่องความกตัญญูกตเวทีซึ่งตรงตามที่พระเจ้าบอกนิมิตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทีท่านผู้ฟังจะต้องนะครับขอร้องผมกราบเท้าท่านเลิกเฉพาะวันนี้วันเดียวพ่อแม่เราจะต้องดูแลตลอดจนลมหายใจสุดท้ายของท่านและของเราจริงๆแล้วมันเป็นหน้าที่นะแต่บังเอิญผมนั่งมองดูแล้วเนี่ย อยากทำเองไม่มีใครบังคับเธอไม่เคยบังคับใครผมไม่ได้ถูกเธอบังคับเลยโทษทีนะ sorry ผมถามเธอได้ขนาดนี้เนี่ยเด็กผมก็ไม่ใช่ธรรมดาหรอกไม่มีนะเราต้องคิดเป็นอันต่อไปนอกจากกตัญญูแม่ก็สอนแล้วอีกบุญต้องหัดไหว้พระไหว้เจ้าขอพรจากพระพุทธเจ้าเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงตลอดเวลาผมก็ถามอีกแล้วแม่ทำไมไม่เห็นพึ่งพาตัวเองอ่ะ
มานั่งพึ่งพาสิ่งภายนอกที่จับต้องไม่ได้มองไม่เห็นนะเอาละถามมันชัดๆเลยท่านผู้ฟังนะครับนะทำไมท่านบอมบุญเอ้ยเราเนี่ยจะเป็นปุถุชนที่หนานั่นด้วยกับกิเลสอยู่ลุ่มๆดอนๆชีวิตเนี่ยเราจะต้องขอพรจากพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระที่นี่ไม่ใช่พระสงฆ์องค์เจ้านะครับนะฮะก็คือครับพระพุทธรูปคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับแต่รวมทั้งพระเกจิที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเธอฉลาดจะตายตั้งแต่เด็กแล้วก็พระคนนี้ผิดปกติเนี่ยยิ้มเล็กยิ้มน้อยโชว์ฟันไม่ใช่พระจริงตั้งแต่เด็กแกก็สอนผมแล้วเธออย่าโง่นะเขาใส่ชุดยูนิฟอร์มเครื่องแบบเธอต้องไปเชื่อเขาเธอสังเกตเป็นรายเคส by เคสเธอสอนผมตั้งแต่เด็กแต่อย่าไปสรุปว่าพระทุกคนโกงหรือหลอกอย่าไปสรุปพระทุกคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบรรลุมีจริงให้ดูเป็นเคส by เคสสังเกตยังไงอ่ะก็พระที่ดีต้องสุดอ่อนเงียบสงบล่มลื่นถ้ามานั่งโยมสบายดีเหรอชื่นมาทำบุญโอ้เป็นภาพที่งดงามมากเลยนะฮะอีกวัดหนึ่งผมเคยไปกับแม่เหมือนกันชื่อปกติแม่ทำบุญเยอะวัดแม่บาทนึงแม่ก็ไปทำบุญแล้วก็งงแม่นะครับรองเจ้าวาดพูดจาเพราะขนาดนี้แล้วเนี่ยทำไมแม่ยังไม่ทำบุญอะไรอีกพระปลอมเล่นแรงแต่ตอนหน้าแกเฉยๆยิ้มๆนะฮะบาทนึงก็ไม่ทำเดี๋ยวว่าทำบุญกับพระปลอมนี่บาปซะอีกแม้ให้เขาทำความชั่วต่อไปแล้วจะต้องดูว่าพระที่ดีมานั่งประจบสอพอนะครับชาวบ้านชาวช่องได้ยังไงโอ้โหคือพูดแรงมากเลยแต่พระนี่ก็เวอร์นะฮะผมยังจำคำได้เลยโอ้เป็นภาพที่งดงามยิ่งลูกที่กตัญญูมากับมารดาที่ศรัทธายากที่จะเห็นสภาพดังกล่าวครอบครัวนี้ช่างมีความสุขและอานิสงส์เหลือเกินถือสะกิดผมกลับบ้านท่านผู้ฟังสุดๆจริงๆนะฮะฉะนั้นแกบอกตลอดเวลาเราเป็นปุถุชนเนี่ยเราต้องขอพรพระไหว้พระไหว้เจ้าเพื่อให้สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลมันเกิดกับเราและที่สำคัญคำว่าลูกจะต้องอธิษฐานจิตจึงจะได้สมปรารถนาถ้าไม่อธิษฐานไม่มีทางได้และท่านบอกผมเองนะฮะว่าอย่าตลกนะขอพรพระครั้งสองครั้งนะฮะเมื่อไหร่จะเกิดนาทีคิดอย่างนี้ไม่เจริญก็บอกเรามีหน้าที่สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็หมั่นขอพรไปเรื่อยๆหมั่นทำแต่ความดีกุศลมากถ้าที่ลูกจะทำได้โอ้โหดีลึกซึ้งมากนะฮะแล้วก็นะครับสิ่งที่เรียนให้ทราบตอนต้นคือกลับไปสู่เรื่องคุณธรรมจริยธรรมลูกเป็นคนดีจริงหรือเปล่าถ้าลูกเป็นคนดีฟ้าไม่ทอดทิ้งหรอกโอ้โห I love that นะฮะแล้วก็เขาบอกว่าคนเราที่เกิดมามีความทุกข์ยากจนยากไร้เนี่ยมันไม่ใช่เกิดมาในสุญญากาศหรอกมองชีวิตเขาตั้งแต่เกิดจนถึงตอนนี้จะเห็นเลยที่เขาว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็ไอ้นี่แหละลูกแต่คนเราเนี่ยแกบอกมองเฉพาะปัจจุบันแล้วมันจนแล้วลำบากลูกไม่ดีเมียไม่ดีสามีไม่ดีอะไรเงี้ยหรือหัวหน้าไม่ดีแต่เขาไม่เคยมองพฤติกรรมตัวเองแม่ผมเลยบอกว่าฉะนั้นคนอย่าไปยุ่งมากนักพวกสองสามคำเขาไม่ฟังอย่าไปยุ่งพวกนี้ดุนะแล้วก็เดี๋ยวเขาก็มาทำร้ายเราว่าเราว่าเป็นนินทาวิจารณ์เขาเราจงคุยกับคนที่คุยได้ถึงคุยกับคนที่ต้องการพัฒนาและปรับปรุงตัวเองโอ้โหแรงมากนะแต่ที่สวรรค์เธอเตือนผมนะครับแม่ที่สอนเธอเยอะๆอย่าอวดดีเด็ดขาดเธออวดดีเธอจะพูดผิดทำผิดคิดผิดตลอดเวลาและนะไม่ช้าไม่นานเธอก็จะต้องลื่นหกล้มเลือดตกยางออกหรือคางแตกเห็นภาพเลยเพราะอะไรอ่ะบุญเพราะคนอวดดีจะพูดจะเกินขอบเขตพูดจารุนแรงคนก็จะเกลียดและทำร้ายคนอวดดีจะตั้งอยู่ในความประมาทและจะต้องมาเสียใจภายหลังลูกเอ้ยจงอย่าอวดดีเลยมิฉะนั้นลูกกำลังขุดหลุมศพฝังตัวเองดีๆนี่เองโอ้โหท่านผู้ฟังแรงมากเน้นเลยนะครับอย่าอวดดีอย่าอวดดีนะแล้วก็ที่สำคัญคือนอกจากอย่าอวดดีเท่าไหร่ทำอะไรให้มันพอประมาณอย่าเลยครับทำให้มันตึงจนเกินไปเธอไม่รู้เรื่องมัชฌิมาปฏิปทาเธอไม่รู้ทางสายกลางแต่เธอใช้คำพูดความเข้าใจเธอนะชีวิตมันอีกยาวนานนะครับสปานเนี่ยมือกับเราเล่นชักว่าวเนี่ยมันอีกยาวนานมากสายป่ามันอีกนานมากเลยฉะนั้นทำอะไรเนี่ยกลางๆเนี่ยอย่ารุนแรงหักโหมมากไปนักนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คืออะไรครับจะต้องมือวิ่งมาราธอนเธอสอนผมจ
ใจเย็นๆใจเย็นๆโดยเฉพาะความดีเนี่ยทำต่อเนื่องเขาบอกว่าไม่ได้ทำดี 2-3 อันยิ้มก็ยิ้มในใจไม่ต้องทำละแล้วมัวแต่คิดถึงความดีเหล่านั้นเขาบอกก็ไม่ฉลาดก็กลับไปสู่หลักของเธอก็คือทำแล้วหันหลังคำนี้แรงนะท่านผู้ฟังทำแล้วหันหลังไม่ต้องไปสนใจความดีความงามที่เราทำเลยนะครับนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คืออีกคำหนึ่งที่เธอสอนผมนะครับต้องอดทนโอ้โหเจ็บมากเลยเขาบอกคนที่อดทนเนี่ยจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จเขาบอกประโยคนึงบางทีเราตั้งใจทำดีพูดดีคิดดีแล้วชีวิตมันยังอับจนอยู่ชีวิตยังไม่สมหวังเขาบอกว่าต้องอดทนไม่ต้องไปกลัวบุญทำแต่กรรมดีแล้วเมื่อถึงเวลาของมันเมื่อถึงฤดูของมันดอกไม้จะผลิดอกออกผลเองตามธรรมชาติจงมันทำความดีตั้งใจทำงานอย่าเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยฟ้าย่อมปกป้องลูกฟ้าย่อมส่งเสริมและคุ้มครองคนเหล่านั้นโอ้โหแต่ที่สำคัญลูกต้องทำอย่างสม่ำเสมอมิใช่ทำทำหยุดแล้วจะเห็นผลได้อย่างไรเจ็บมากเลยท่านผู้ฟังคำพูดนี้ตรงตามที่พระเจ้าบอกคือความอดทนคือธรรมะที่สูงที่สุดในบรรดาธรรมะทั้งหมดความอดทนจึงยับยั้งแม่เราพูดชั่วทำชั่วคิดชั่วความอดทนจึงทำให้เราเลยครับมุ่งมั่นต่อไปสมาธิสติต่อเนื่องเป็นลูกโซ่และย่อมประสบความสำเร็จแต่ที่เจ็บที่สุดเธอบอกว่าเมื่อเธอทำสิ่งต่างๆแล้วด้วยความอดทนด้วยสติและปัญญาระวังนะครับผู้หญิงคนนี้จะกลัวมากคนที่เขาเรียกเหล่าต้งจิผู้ที่ทำเป็นแบบพูดเยอะทำเยอะคล่องแคล่วลึกๆ กับพวกนี้จนพวกนี้หละแหละทำหลายอย่างพวกนี้ไม่มีสมาธิพวกนี้ไม่รู้ว่าไหนเป็นสิ่งสำคัญไม่สำคัญอู้ตรงตาม MBA โปรแกรมก็คือการจัด priority นั่นเองควาดบุญดูเถอะบุญดีครับจุ๊กจิ๊กตลอดเวลาพวกนี้ไม่เท่าไหร่หรอกโอ้โหเจ็บมากถ้าผู้ฟังแป๊บนึงสิ่งที่เขาสอนผมเนี่ยระหว่างบุญชัยกับคุณแม่ผมนะฮะพี่บ้องหลายคนยังไม่เคยได้ยินที่ผมจัดเลยถ้าผู้ฟังเธอยังงงเอ๊ะทำไมไม่เคยได้ยินอย่างที่เหลียทราบแล้วเธอจะดูคนถ้าไม่ฟังมากนะเธอไม่สอนเธอบอกเหนื่อยคนเราบุญถ้าไม่เรียกรักตัวเองเนี่ยเขาโง่แล้วเขาบอกนะลูกก็ลูกนะแต่เราต้องรักตัวเองก่อนคำนี้ร้ายเนาะแล้วผมได้เธอเชี่ยมถือว่าคนที่มันฉลาดจริงมันต้องรักตัวเองก่อนพ่อแม่ที่ไม่ฉลาดหรือพ่อแม่ที่โง่ก็คือทุ่มความรักให้กับลูกและนะครับถูกลูกมาเหยียดหยามนะมาปรามาที่สอนตั้งแต่เด็กสภาพนี้เป็นสภาพที่ล้มเหลวของการสอนทั้งหมดเลยจะบอกว่าถ้าชนะถ้าเก่งจริงออกมาต้องดีสิครับลูกจะต้องรักและกตัญญูถ้าออกมาแล้วลูกยังดื้อเหยียดหยามดูถูกพ่อแม่แสดงว่าพ่อแม่ไม่ฉลาดพอโอ้โหเธอเล่นแรงนะถ้าเก่งจริงเนี่ยลูกต้องรักเราโอ้โหคำนี้แรงอ่ะมันสุดๆแล้วท่านผู้ฟังนะครับนะฮะฉะนั้นต้องฝากไว้นิดหนึ่งแล้วก็อันสุดท้ายคือบอกคนเราเกิดมาต้องยอมรับพรหมลิขิตแล้วก็มีแค่นี้มีบุญแค่นี้แต่การยอมรับไม่ใช่ไม่ทำอะไรนะไม่ใช่งอมืองอเท้าเธอจะเน้นเรื่องการเรียนให้สูงที่สุดเท่าที่เรียนได้ผมจบปริญญาเอกเพราะเธอให้กำลังใจตลอดว่าบุญไปเรียนไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องรีบกลับมาดูแลพ่อแม่แกหัวเราะอะไรก็ว่าพ่อแม่เขาฉลาดพอที่จะดูแลตัวเองอย่าไปวิ่งตามชาวบ้านไม่กล้าเรียนค่ะไม่กล้าเรียนครับห่วงพ่อแม่ครับลูกไม่ฉลาดคนฉลาดต้องมีการศึกษาสูงเพื่อมีโอกาสมีตัวสังคมที่สอนผมเลยจะได้หาเงินง่ายหาเงินคล่องโอ้เป็นยังไงครับเยอะแยะเลยนะพูดไม่มีวันหมดเอาเป็นว่าสรุปคำสอนของเธอแล้วกันนะครับถ้าเธอก็เน้นตลอดเวลาว่านะครับสอนลูกให้คิดเป็นพึ่งพาตัวเองได้ทำตัวอย่างให้ลูกดูเพื่อคำสอนนั้นติดอยู่ในจิตใจนะฮะหาความรู้มากๆชีวิตจึงมีความสุขและประสบความสำเร็จไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้หรอกคือไม่ได้ช่างเขาเราได้ก็รอกันและต้องรู้เท่าทันคนอย่าเชื่อหน้าเชื่อคำพูดคนที่สอนพวกนี้เด็กนะดูหน้าดูตาไม่รู้ใจลึกซึ้งมากเลยดูหน้าดูตาไม่รู้ใจต้องดูพฤติกรรมเขาแสดงออกมาก่อนใครเชื่อคนเธอสอนผมได้ป้อนหนึ่งโง่ที่สุดหูคำนี้นี่แรงที่สุดนะสังเกตได้เป็นเลยจ้าไม่เชื่อคำพูดคนอื่นแรงมากนะครับและเธอก็ก่อนจากไป3ปีเธอก็บอกผมว่าคำอธิษฐานถืออันหนึ่งประสบความสำเร็จเธออยากได้ลูกดีสักคนหนึ่งที่รักเธอด้วยใจจิตต่อจิตจิตถึงจิตคนที่ดูแลเธอโดยไม่ถือว่าเป็นภาระและคนคนนั้นคือบุญชัยท่านผู้ฟังที่ผมกล้าพูดเลยนะครับเพื่อสร้างตัวอย่างเล็กๆน้อยๆมันแม่ผมเป็นชาวบ้านธรรมดา
แต่ผมคิดว่าเธอไม่เคยสร้างนะครับโทษหรือเบียดเบียนใครเลยนะและเธอก็บอกว่าเธอได้สมตามปรารถนาแล้วว่ามีลูกที่ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งมีความสุขมีความเจริญและที่สำคัญคือรักเธอด้วยจิตใจนี่คือตอนจบของวันนี้ก็คือต้องตั้งจิตอธิษฐานจิตและเธอก็บอกว่าฉันก็พยายามสวดมนต์ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะได้แต่หวังว่าคำอธิษฐานสำเร็จและคือสำเร็จเธอจากไปท่ามกลางพลังจิตของผมก็คือตัวรู้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็ดับไปพร้อมกับสติล้วนๆด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าวันนี้ขอกราบลาท่านผู้ฟังเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ